งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำททบ5นะคะในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอลิซาเบธแซดเลอร์และดิฉันศิริยาเคืองศิริกุลค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณศิริยาด้วยนะคะวันนี้อากาศบ้านเราก็ยังคงเย็นนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานแต่รู้สึกว่าสุดสัปดาห์นี้คริสต์มาสนี้เนี่ยอากาศจะยิ่งเย็นลงเพราะว่าความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่มาอีกระลอกนึงนะคะเพราะฉะนั้นหนาวนี้ก็อาจจะหนาวหน่อยในหลายพื้นที่ค่ะความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็จีนนะคะด้านนายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้การต้อนรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพร้อมร่วมลงนามพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมรถไฟความเร็วสูงและการบริหารน้ำอย่างครบวงจรค่ะการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคม2554โดยรัฐบาลไทยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเริ่มด้วยพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและวงดุริยางบรรเลงเพลงชาติจีนและเพลงชาติไทยบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะให้การต้อนรับโอกาสนี้รองประธานาธิบดีได้ลงนามในสมุดเยี่ยมพร้อมทั้งหารือข้อราชการกับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับความช่วยเหลือทุกภัยที่ฝ่ายจีนมอบให้แก่ไทยประกอบด้วยเงินสด1ล้านดอลลาร์สหรัฐและสิ่งของมูลค่า140ล้านหยวนพร้อมหารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนทั้งในกรอบทวิภาคีและอนุภูมิภาคเวทีระหว่างประเทศอื่นๆลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับสูงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการหารือระดับสูงระหว่างทุกหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างกันค่ะขณะเดียวกันไทยยังต้องการขยายและต่อยอดความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและในสาขาที่จีนมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมรถไฟความเร็วสูงการบริหารจัดการน้ำพลังงานสะอาดและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งไทยจะเน้นการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมค่ะทางด้านของจีนนะคะได้มีการเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจีนนั้นได้เสนอเงินกู้พิเศษ400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยจำนวน6ฉบับประกอบด้วยหนังสือรับมอบความช่วยเหลืออุทกภัยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไทยจีนในประเทศไทยซึ่งก็มีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือถึง4ด้านด้วยกันนะคะได้แก่การพัฒนาเส้นทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่และระบบรางอื่นๆการพัฒนาระบบบริการจัดการน้ำอย่างครบวงจร
การวิจัยพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนโดยเฉพาะในชนบทของไทยและพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนที่สัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างปี2554ถึง2556บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางทะเลความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารการกลางจีนพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยังนำเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวสุนทรพจน์และเชิญชวนดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมชมการแสดงดนตรีไทยสากลการแสดงนาฏศิลป์ก่อนจะเดินทางกลับโรงแรมที่พักค่ะส่วนประเด็นร้อนอื่นๆตลอดทั้งวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมตรวจสอบกันในช่วงนี้เลยค่ะ